ายกบอกว่ามีการหยิบยกเรื่องนี้มาพูดกันผู้นำหลายๆชาติก็ได้พูดถึงนี่เป็นเหตุการณ์ที่เราไม่อยากจะให้มันเกิดขึ้นนะคะความรุนแรงระหว่างฮามาสกับอิสราเอลแล้วก็ขอเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวประกันออกมาโดยเร็วเดี๋ยวไปฟังนายกให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมค่ะเศรษฐาทวีสินนั้นไปร่วมประชุมนะคะไปประชุมสุดยอดอาเซียนกับคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับที่ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียนายกบอกว่ามีการหยิบยกเรื่องนี้มาพูดกันผู้นำหลายๆชาติก็ได้พูดถึงนี่เป็นเหตุการณ์ที่เราไม่อยากจะให้มันเกิดขึ้นนะคะความรุนแรงระหว่างฮามาสกับอิสราเอลแล้วก็ขอเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวประกันออกมาโดยเร็วเดี๋ยวไปฟังนายกให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมค่ะพอประชุมเสร็จก็มีการไปทานอาหารกลางวันกันนะครับผมก็นั่งข้างกับทางท่านกษัตริย์จากสาธารณรัฐโอมานนะครับซึ่งท่านก็คุ้นเคยกับประเทศไทยดีมากนะครับประเทศไทยเองก็เป็นบริษัทปตท.สผ.ก็เป็นบริษัทที่ลงทุนสูงที่สุดบริษัทหนึ่งในโอมานมีเรื่องของการลงทุนทางด้านท่องเที่ยวก็มีเยอะนะครับมีสายการบินที่บินอาทิตย์ละ 3-4 วันไปที่ประเทศไทยแต่ผมก็เรียนท่านว่าอยากให้นักท่องเที่ยวไปเพิ่มมากขึ้นท่านก็ตอบรับเพราะตัวท่านเองภรรยาท่านเองกับลูกก็เป็นคนไข้อยู่ที่โรงพยาบาลด้วยมาทำเกี่ยวกับเรื่องwellness ท่านชื่นชมมากบอกว่าถ้าเกิดมาสารที่ประเทศไทยเนี่ย 90-95% เนี่ยถ้าเกิดไม่เป็นโรคร้ายแรงจริงๆเนี่ยก็จะรักษาหายหมดก็ชื่นชมประเทศไทยมากนะครับแล้วก็มีการพูดคุยกันถึงปัญหาของอิสราเอลกับฮามาสซึ่งผมก็ได้เรียนท่านไปว่าท่านทราบไหมว่าประเทศไทยเนี่ยไม่ได้เป็นคู่กรณีเลยแต่ว่าเรามีการสูญเสียเนี่ยเป็นมากที่สุดอันดับ2รองจากสหรัฐ30คนสหรัฐ31คนนะวันนี้ตามที่ผมเข้าใจถ้าไม่นับอิสราเอลกับไม่นับฝ่ายฮามาสท่านตกใจมากนะครับท่านบอกเราไปทำอะไรที่นั่นเราบอกเราก็ไปเป็นแรงงานนะครับท่านโอ้โหเสียใจมากผมบอกเท่านั้นยังไม่พอนะครับเรายังถูกจับเป็นตัวการอีก17คนอีกท่านก็ยิ่งตกใจใหญ่บอกโอ้โหทำไมอ่ะทำไมท่านถึงทำอย่างนี้ล่ะใช่ไหมพอดีท่านเองเนี่ยท่านเพิ่งเสร็จประชุมเสร็จแล้วท่านจะรีบไปที่ไคโรซึ่งมีการเรียกประชุมซัมมิตครั้งใหญ่ที่ไคโรเรียกด่วนเข้ามาซึ่ง Head of Gulf State เนี่ยแหละท่านก็จะบินตามไปสมทบแล้วก็มีการพูดคุยกันเรื่องนี้เรื่องความไม่สงบในกาซากับอิสราเอลซึ่งตรงนี้ผมก็ฝากท่านไป2หนว่าขอความกรุณาเถอะด้วยความเห็นใจว่าให้ช่วยคนไทยทั้ง17คนที่ยังเป็นถูกจับเป็นตัวประกันอยู่ท่านก็บอกว่าแน่นอนท่านจะหยิบยกขึ้นมาพูดคุยในเวทีเจรจาเวทีนี้ที่ไคโรประเทศอียิปต์นะครับนี่แหละค่ะนายกก็บอกว่าได้พูดคุยกับสมเด็จพระราชาธิบดีของบรูไนซึ่งท่านก็แสดงความห่วงใยประเทศไทยแล้วก็ห่วงตัวประกันด้วยค่ะท่านเองก็พยายามพูดคุยกับบรรดาผู้นำต่างๆนะคะเพราะว่าท่านคุ้นเคยและท่านรักประเทศไทยคือทุกท่านที่คุณเศรษฐาได้คุยเนี่ยก็บอกว่าห่วงใยแล้วก็ตกใจถึงความสูญเสียครั้งใหญ่ของเราด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นการเคลื่อนไหวล่าสุดของนายกรัฐมนตรีเศรษฐาที่ไปประชุมที่ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียค่ะค่ะส่วนเรื่องของแผนการอพยพคนไทยนะคะคือวันนี้จะมีเที่ยวบินอพยพที่จะกลับถึงไทยวันที่21ก็คือวันนี้นะคะแล้วก็ทางกระทรวงการต่างประเทศเองก็มีการเปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่23ตุลาคมเนี่ยทางการไทยมีแผนว่าจะจัดเที่ยวบินตรงจากอิสราเอลมายังไทยเวลา2เที่ยวบินนะคะไปดูรายละเอียดกันหน่อยนางกาญจนาภัทรโชคอธิบดีกรมสารสนเทศโฆษกกระทรวงการต่างประเทศบอกว่าเที่ยวบินอพยพที่จะกลับถึงไทยในวันที่21ตุลาคมนี้นะคะจะมีข้อ1สายการบินอาเคียคาดว่าจะถึงประเทศไทยเวลาบ่าย 2:05 นาทีซึ่งมีจำนวนผู้ลงทะเบียน214คนแล้วก็2คือสายการบินสไปซ์เจ็ตนะคะคาดว่าจะถึงไทยตอนช่วง4โมงเย็นตรงนี้จะมีจำนวนผู้ลงทะเบียน320คนนอกจากนี้ในวันที่21ตุลาคมก็คือวันนี้ก็ยังจะมีเที่ยวบินอพยพของกองทัพอากาศเที่ยวที่3ออกจากไทยเวลาประมาณบ่ายโมงครึ่งโดยเที่ยวบินกองทัพอากาศนี้นะคะมีกำหนดกลับถึงไทยในวันที่22ตุลาคมก็คือพรุ่งนี้เวลาประมาณบ่ายโมง40โดยจะนำพี่น้องแรงงานไทยจำนวน140คนกลับสู่ประเทศไทยแล้วก็ในวันเดียวกันก็จะมีเครื่องบินของสายการบิน LL พาคนไทยเดินทางกลับอีกประมาณ311คนด้วยนะคะอันนี้ก็ต้องรอยืนยันเวลาเดินทางถึงส่วนในห้วงตั้งแต่วันที่23ตุลาคมเป็นต้นไปทางการไทยค่ะจะจัดเที่ยวบินตรงจากอิสราเอลมายังประเทศไทยเวลา2เที่ยวบินและจากอิสราเอลไปดูไบอีก1เที่ยวบินแล้วก็มีเที่ยวบินรับจากดูไบมายังประเทศไทยอีกทอดหนึ่งซึ่งแผนนี้จะทำให้สามารถ
อพยพคนไทยออกจากอิสราเอลได้วันละกว่า800คนนะคะแล้วก็มีการให้ข้อมูลไปถึงพี่น้องคนไทยในอิสราเอลขอร้องให้พี่น้องคนไทยในอิสราเอลที่ยังตัดสินใจไม่ได้ตัดสินใจว่าไม่เดินทางกลับพิจารณาให้รอบคอบและขอให้แน่ใจว่าอยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัยขอให้ผู้ที่เคยแจ้งชื่อไว้กับสถานทูตและเปลี่ยนใจไม่เดินทางกลับโปรดแจ้งสถานทูตล่วงหน้าเพื่อให้การบริหารจัดการที่นั่งบนแต่ละเที่ยวบินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและไม่เปิดโอกาสของท่านอื่นๆที่ประสงค์ขออภัยค่ะและไม่ปิดโอกาสของท่านอื่นๆที่ประสงค์จะเดินทางกลับด้วย อันนี้ก็เป็นการแสดงความห่วงใยนะคะก็มีการให้ข้อมูลความคืบหน้าในแผนการอพยพอย่างวันนี้จะมามี2เที่ยวบินที่จะกลับมาแล้วก็พรุ่งนี้วันนี้เองเนี่ยเที่ยวบินของกองทัพอากาศเนี่ยเที่ยวที่3ก็จะออกจากไทยเป็นรับเหมือนกันนะคะค่ะแล้วก็คนไทยบางคนเนี่ยเราจะเห็นข่าวใช่ไหมพี่ที่ว่าตัดสินใจไม่กลับดีกว่าขอทำงานต่อบางคนมาเปลี่ยนใจนาทีสุดท้ายนะคะเพราะฉะนั้นตัวเลขเนี่ยมันก็จะโบ๋ไปเหมือนกันในแต่ละเที่ยวบินนะคะทีนี้พูดถึงเรื่องของการบินค่ะท่านผู้ชมคะคือมีรายงานจากกระทรวงต่างประเทศนะคะว่าแจ้งไปยังกองทัพอากาศถือเป็นข่าวดีนะคะว่าตอนนี้สามารถบินผ่านน่านฟ้าซาอุดิอาระเบียและกลุ่มประเทศอาหรับได้แล้วค่ะโดยเครื่องบิน A340-500 ของทอเนี่ยเที่ยวบินที่3 RTAF229 ในวันนี้นะคะจะสามารถบินผ่านเส้นทางปกติก็คือไปเมียนมาต่อด้วยอินเดียโอมานสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ซาอุดิอาระเบียจอร์แดนแล้วก็ไปที่อิสราเอลลงจอดที่สนามบินเบนกูเรียนที่เทลอาวีฟนะคะใช้เวลาประมาณ8ชั่วโมงครึ่งคือแต่เดิมที่เราเห็นข่าวกันเนี่ยมันจะต้องใช้เวลาคือจะต้องบินอ้อมเนี่ยใช้เวลาถึง12ชั่วโมงซึ่งอย่างที่คุณกวาารายงานค่ะก็เที่ยวบินนี้ออกเดินทางช่วงบ่ายโมงวันนี้นะคะแล้วก็ทอกำลังพิจารณาใช้แผนเดิมก็คือใช้เครื่องบิน430บินไปรับคนไทยในอิสราเอลด้วยคือหากว่าเป็นเส้นทางปกติเนี่ยจุดนี้ก็จะสามารถแวะเติมน้ำมันที่ประเทศอินเดียได้นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยก็พอบินไม่ต้องใช้เวลานานแล้วการอพยพเนี่ยก็จะสามารถทำได้ง่ายขึ้นนะคะ